สวัสดีครับพวกผมจะมาเสนองานสังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกรณีศึกษาประเทศเวียดนามเสนออาจารย์ลินดาประกอบบุญอาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์จัดทำโดย 1. นายทักษิณคำมงคล 2. นายธารดลสวดบุรี 3. นายวิริพลจุนทอง 4. นายทยวัฒน์สุวรรณไมตรีเวียดนามประเทศเวียดนามมีชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีนมีพรมแดนติดกับประเทศจีนทางทิศเหนือประเทศลาวและกัมพูชาทางทิศตะวันตกและอ่าวตั้งเกียทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันออกและใต้ภาษาประจำชาติและภาษาราชการคือภาษาเวียดนามศาสนาประจำชาติส่วนใหญ่ชาวเวียดนามนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานสูงถึง70%ของจำนวนประชากร15%นับถือศาสนาคริสต์ที่เหลือนับถือลัทธิคงจื้อมุสลิมสกุลเงินคือดองลักษณะภูมิศาสตร์เวียดนามเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นแนวยาวและมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงกั้นระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือและใต้ตาแผ่นดินของเวียดนามเวียดนามมีรูปเช่นเดียวกันประเทศคอมมิวนิสต์อื่นมีรูปดาวสีเหลืองบนพื้นสีแดงมีรูปเฟืองและรวงข้าวประเพณีและวัฒนธรรมเทศกาลเต็ดหรือเต็ดเหงียนดานเทศกาลรุ่งอรุณแรกของปีถือเป็นเทศกาลทางศาสนาที่สำคัญที่สุดโดยจะเริ่มต้นขึ้น1สัปดาห์ก่อนจะถึงวันขึ้นปีใหม่เทศกาลฤดูใบไม้ร่วงจัดขึ้นในวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของทุกปีชาวบ้านจะประกวดทำขนมเปี๊ยะโกยวนหรือบันตังครูและมีการจัดขบวนเชิดมังกรชุดประจำชาติอ่าวหยานเป็นชุดประจำชาติของประเทศเวียดนามที่ประกอบไปด้วยชุดผ้าไหมที่พอดีตัวสวมกับกางเกงขายาวซึ่งเป็นชุดที่มักสวมใส่ในงานแต่งงานและพิธีการสำคัญของประเทศมีลักษณะคล้ายชุดกี่เผ่าของจีนในปัจจุบันเป็นชุดที่ได้รับความนิยมจากผู้หญิงเวียดนามส่วนผู้ชายเวียดนามจะสวมใส่ชุดอ่าวหยานในพิธีแต่งงานหรือพิธีศพอาหารประจำชาติเปาะเปี๊ยะเวียดนามถือเป็นหนึ่งในอาหารพื้นเมืองที่โด่งดังที่สุดของประเทศเวียดนามความอร่อยของเปาะเปี๊ยะเวียดนามอยู่ที่การนำแผ่นแป้งซึ่งทำมาจากข้าวเจ้ามาห่อไส้โดยนำมารวมกับผักสมุนไพรอีกหลายและนำมารับประทานคู่กับน้ำจิ้มหวานโดยจะมีถั่วคั่วแครอทซอยใช้เท้าซอยให้เติมตามใจชอบและบางครั้งอาจมีเครือเคียงอื่นเพิ่มด้วยดอกไม้ประจำชาติดอกบัวประเทศเวียดนามมีดอกไม้ที่คนไทยคุ้นเคยอย่างเป็นดอกไม้ประจำชาติโดยดอกบัวเป็นที่รู้จักในนามดอกไม้แห่งรุ่งอรุณเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความผูกพันและการมองโลกในแง่ดีกีฬาประจำชาติโววีนัมคือชื่อของกีฬาศิลปะป้องกันตัวของประเทศเวียดนามโวหมายถึงศิลปะป้องกันตัววีนัมหมายถึงเวียดนามอันเป็นศิลปะป้องกันตัวที่ได้มีการคิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกในปี1938เมืองท่องเที่ยวที่โดดเด่นของประเทศเวียดนามฮานอยเมืองหลวงที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า1,000ปีในอดีตได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยและมีเสน่ห์มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะบ้านเมืองเต็มไปด้วยอาคารสไตล์โคโลเนียลเมืองท่องเที่ยวที่โดดเด่นของประเทศเวียดนามฮาลองเบย์หรืออ่าวฮาลองเป็นอ่าวที่มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่มากมายโผล่ขึ้นมาจากทะเลสีเขียวมรกตมากถึง 1,969 เกาะครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,500
100ตารางกิโลเมตรเมืองท่องเที่ยวที่โดดเด่นของประเทศเวียดนามซาปาเมืองเล็กๆที่รายล้อมด้วยหุบเขาน้อยใหญ่อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์มากๆสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูไปชมนาขั้นบันไดและทะเลหมอกสวยๆนอกจากนั้นยังมียอดเขาฟานซิปันซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเวียดนามมีความสูงถึง 3,143 เมตรเมืองท่องเที่ยวที่โดดเด่นดานังเมืองท่าที่สำคัญของเวียดนามกลางอีกทั้งยังมีบ้านเมืองบนภูเขาที่สวยงามจนถูกยกให้เป็นดินแดนยุโรปทั้งแห่งเอเชียเนื่องจากเป็นเมืองท่าที่ติดทะเลและมีเทือกเขาน้อยใหญ่ปัจจุบันการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกมากขึ้นทำให้ดานังกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นที่พักตากอากาศชายทะเลและภูเขาฮอยอันฮอยอันเมืองที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมจากยูเนสโกเมืองนี้สวยงามไปด้วยทัศนียภาพวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์แสดงให้เห็นถึงความเป็นเวียดนามกลางอย่างแท้จริงโฮจิมินห์เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ซึ่งเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสทำให้ทั่วทั้งเมืองมีบรรยากาศคล้ายๆกับยุโรป